วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เราดูเรื่องของเรียนจบกันบ้างครับคุณตอนคุณรับปริญญา อะไรที่คุณคิดว่าเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดอะเงิน 2,000 บาทจริงเหรอ คุณอะตุ๊กตาหมีโอ้ใหญ่ๆของผมดอกไม้จอกเดียวก็พอคุณผู้ชมครับใครจะคิดว่าเรียนจบทั้งทีของรางวัลมันจะใหญ่ขนาดนี้แบงค์ติดเป็นพวงมาลัยเหรอน้อยไปสิเห็นครุฑแดงๆนั่นไหมเห็นโฉนดที่ดิน20ฉบับคุณพระช่วยคุณครับอะไรมันจะขนาดนี้ของรางวัลเรียนจบจ้ะโฉนดที่ดิน20อันก็ร้อยเป็นพวงมาลัยมาเลยสิไม่ใช่แค่พวงมาลัยนะที่หมุนนั่นก็คือช่อโฉนดกี่แผ่นนะนับดีๆเท่าไหร่นะ20แปลง20แปลงเออ20ใบ20แปลงคุณผู้ชมครับถ้าเราจะได้แบบนี้บ้างผมจะตั้งใจเรียนยันปริญญาเอกสัก8ใบคุณนี่เขาเรียนปริญญาโทใบที่2เขาได้ขนาดนี้นะสุดปังจริงๆนี่เขามาแชร์กันในเพจสุรานารี University of Technology สำเนียงฝรั่งซะด้วยเป็นเพจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนั่นเองครับมทส.เป็นงานพระราชทานปริญญาบัตรครับในปี2563เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ทุกคนก็ฮือฮาเหลือเกินวันซ้อมใหญ่ครอบครัวและญาติๆของมหาบัณฑิตคนนี้คือคุณสิริอาภามาศชัยฤทธิ์ตรีคูณชื่อเพราะทั้งชื่อและนามสกุลน่าจะครอบครองโฉนดขนาดนี้แล้วครับผมไพเราะมากเขาจบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับคุณครับนี่เป็นใบที่2สำหรับปริญญาโทของเขาถามพี่สิริอาภามาศพี่ทำไมพี่เรียนโทแล้วโทเล่าโทพี่ใบที่1ไม่พอได้ไงเขาบอกที่ต้องเรียนโท2ครั้งคือเรียนให้ลูกมันเห็นชอบจะเรียนไปเรื่อยๆให้ลูกมันดูเพื่ออะไรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจถามพี่มีแรงบันดาลใจจากการเรียนหรือพี่มีแรงบันดาลใจจากของขวัญที่ได้เป็นโฉนดกันแน่พี่ว่าไงพี่ตอบพี่บอกว่าอ๋อผัวพี่เป็นคนตลกเดี๋ยวตลกแล้วได้อย่างนี้ก็เอานะใช่ครับสามีเขานี่แหละเป็นศิลปินชอบทำอะไรฮาๆผัวพี่เป็นคนตลกคิดว่าคงจะทำแบบอะไรให้มันสนุกสนุกที่บ้านมีโฉนดก็ม้วน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 ร้อยมาให้ไม่คิดว่าจะฮือฮาขนาดนี้พี่ครับผัวเปให้ขนาดนี้เป็นใครก็ตั้งใจเรียนจริงผมอยากรู้ว่าปริญญาโทใบถัดไปจะมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่นี่นะหมายความว่าสุดท้ายคือไม่ได้ไปซื้อใหม่ให้นะไม่ได้ไปเหมา20แปลงมาให้ใหม่นะมีอยู่แล้วแต่พี่สิริอาภามาศครับพี่ครับโฉนด20ใบนี้สามีพี่ยังไม่ได้โอนชื่อนะฮะยังเป็นชื่อของยังเป็นชื่อของผัวอยู่ครับยังไม่โอนเพราะว่าค่าโอนค่าธรรมเนียมมันแพงโอนไปโอนมาเสียเวลาไม่แต่ผมดูข่าวนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่าอยากให้เราแฟนๆของลิเกอ่ะเปลี่ยนจากแบงค์อ่ะเป็นโฉนดบ้างไม่ใช่แล้ว